เราหันมาบอกเขาก่อนว่าทำไมเราจะไปไหนกันนี่เราจะไปดูบัวนะคะเขาบอกว่าบัวที่นี่วันนี้รอบนี้ปีนี้เป็นรอบที่บานสวยที่สุดในรอบ10ปีบัวเนี่ยมันจะเริ่มออกช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาเลยครับพฤศจิกาเดือนธันวามกราคมกุมภาระยะ4เดือนนี่บัวจะสวยอยากรู้ทำไมมันถึงมันก็บานอยู่อย่างนั้นเหรอมันอยู่ได้นานกันเลยดอกบัวบัวที่เราไปชมเนี่ยมันจะบานตอนเที่ยงคืนแล้วครับเป็นต้นไปถึงเวลาแดดออกเนี่ยมันจะค่อยๆหุบเข้ามาแต่จะไม่หุบเร็วที่ควรนะครับอากาศมาเช้าเราก็เลยต้องมาเช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลย11โมงเป็นต้นไปน้องหุบแล้วนะครับถ้าถึง11โมงนี่บัวจะหุบคือเวลาเราจะดูเราก็จะไล่ไปตามอย่างนี้หรอคะเราไม่ได้เข้าไม่ต้องไปจอดข้างในมันจะมีเราจะจอดอยู่ริมบัวเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปมันจะทำให้ทำลายบัวครับน้องหานที่เราเที่ยวเนี่ยเนื้อที่ 22,500 ไร่ 20,000 หนองหานที่นี่พื้นที่ 22,500 ไร่นะเขาเรียกเป็นแม่น้ำหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นถ้าเรารู้จากตำนานผาแดงนางไก่นะครับมีบึงตรงนี้เป็นฝีมือของพญานาคครับที่ทำให้ดินถล่มเนี่ยเนี่ยเขามีเรื่องเล่านะคะจังหวัดอุดรนี่นกอะไรอะคะครับเราเรียกเป็นนกภาษาไทยเรียกนกอีโก้งครับนกมันเบาขนาดมันยืนบนน้ำได้เลยเหรอมันอยู่บนจอกครับมันยืนบนจอกครับนกอีโก้งนี่คือดอกบัวยังบานอยู่นะครับตอนนี้มันมีดงดอกเหมยใช่ไหมอันนี้ดงดอกบัวบานก็จะเป็นตำนานรักดอกบัวบานสรุปเราเด็ดมากินได้เลยไหมนะเนี่ยตะกี้จะถามคุณลุงว่าบัวสะอาดไหมครับเนี่ยกินได้ไหมอันนี้ครับเด็ดไปชิมได้ป่ะคะให้เก็บครับเก็บได้เด้งถอนเลยครับนี่ไงโอ้โหล่ามันยาวมากนะคือพวกนี้กินไหมอ่ะกินได้ไหมกินตรงนี้แหละครับกินสายดอกนี่แหละครับเอาใยออกก่อนครับปอกใยมันออกแล้วมันจะหักง่ายๆเลยครับเหมือนเวลาเราทำไอ้นี่อะไรวะแกงเหลืองไหลบัวเอ้ยแกงเหลืองใส่บัวเอ้ยแป้งแกงเหลืองไหลบัวเดี๋ยวดิมันต้องเอาใยออกก่อนนี่ไงแบบนึงก็อร่อยดีครับคุณลุงจริงมันเฟรชมากเลยอ่ะถ้ามีพริกเกลือโหยถ้ามีแบบใส่บัวพริกเกลือซะแซ่บเลยอ่ะกินกับส้มตำเราเนี่ยอร่อยดีผมชอบมากใส่ปลาร้าเนี่ยโหเดี๋ยวเราจะได้กินส้มตำเขาเรียกอะไรนะใส่บัว